สวัสดีค่ะพี่นางศิลปันอำไพพงศ์นะคะวันนี้เป็นวันแรงงานพี่นางก็ขอให้คนที่ใช้แรงงานนะคะอดทนสู้ต่อไปนะคะพี่นางเป็นกำลังใจให้จะทำงานอะไรก็ขอให้มีความสุขกับงานที่เราทำขอให้เฮงๆรวยๆนะคะพี่นางศิลปันอำไพพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเสถียรธรรมหรือครับก็สำหรับวันแรงงานปีนี้นะครับก็ขอให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะคนไทยของเราขอให้มีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะครับก็มีความสุขในวันแรงงานและวันต่อๆไปรวยๆทุกคนครับให้กำลังใจผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะขอให้มีแรงกายแรงใจสู้ๆค่ะรักษาสุขภาพให้ดีให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพจิตที่สดใสสวัสดีวันแรงงานไทยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับผมในแช่มรำก็ขอให้แรงงานไทยทุกคนนะครับจงมีกำลังใจที่ดีในการทำงานฟันฝ่าอุปสรรคนะครับผมมีความโชคดีครับสวัสดีค่ะเปาเปาวลีพร้อมพิมลนะคะก็วันที่1พฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะเปาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะอย่างไรก็ขอให้สู้ๆนะคะสวัสดีครับผมเดวิดอินทีนะครับสวัสดีทักทายวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับวันหยุดปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาลุยงานมาสู้งานกันต่อและผมเดวิดอินทีอวยพรให้พี่ๆน้องๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกคนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเนื่องในโอกาสวันแรงงานค่ะน้องก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานขอให้มีความสุขมากๆขอได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในขึ้นเดือนรวยๆกันทุกๆคนนะคะสุขสันต์วันแรงงานค่ะสวัสดีครับผมเจมส์ชินกรีนนะครับผมเจมส์ก็ขอให้กำลังใจสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยนะครับผมขอให้สู้ๆสู้ๆครับผมอย่าเหนื่อยอย่าท้อท้อบ้างก็อย่าถอยนะฮะเขาขอให้ทุกคนสู้เต็มที่กับงานครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับป๋าภูสินนะครับผมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินะครับ1พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้นะครับเต๋าก็ต้องขออนุญาตนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ใช้แรงงานทุกท่านนะครับผมรวมไปถึงเต๋าเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้แรงงานอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะให้หยุดพักผ่อนนะครับผมไปทำบุญทำภารกิจส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะสู้ต่อกับวันใหม่ๆที่เราจะต้องทำงานทุกๆวันนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมานะครับขอบคุณมากครับ